หลายคนบอกเห็นเราสองคนนี่วันนี้มาจัดรายการแทนพี่โจ้พี่รัฐอฐจวคู่ขาวคู่ซีไปไหนละคุณหนยแน่คุณริมอ้าวในเมื่อตอนนี้นะคะอุทยานสีเทพเพิ่งจะได้รับรางวัมลมรดกโลกทางวัฒนธรรมไปอย่าบอกนะนี่อย่าบอกนะ เล่นอะไรอ่ะเล่นไม่หรอตลกตลอดเลยบ้าจิไปดูกันหน่อยว่าอุทยานศรีเทพเนี่ยสวยงามขนาดไหนต้องให้พี่โจกับพี่รัฐเป็นคนเล่าให้ฟังขาวคู่ซีไปถึงนั่นเลยนะฮะเพชรบูรณ์เพราะฉะนั้นชาวเพชรบูรณ์สามารถไปทักทายกันได้นะไปดูกันหน่อยครับไปเชิญพี่โจพี่รัฐเลยครับพี่ดีว่ะยังไม่เห็นยังไม่เห็นกะถูสวัสดีครับแฟนเรื่องพรบคำทุกท่านนะครับวันนี้ไม่ได้นั่งอยู่ในห้องส่งครับมาไกลฮะ มาที่เมืองโบราณชื่อเมืองสีเทพนะครับเป็นเมืองโบราณจริงๆนะครับล่าสุดเนี่ยยูเนสโกก็ประกาศให้เป็นเมืองมรดกโลกไปเรียบร้อยแล้วอส่วนคุณรัชนีไม่รู้ไปเดินที่ไหนแต่ผมเห็นข้างหลังน่าจะเป็นนักท่องเที่ยวคนหนึ่งแต่งตัวมาจากบ้านแบบว่าโอ้จัดเต็มอะ่ะคุณผู้หญิงครับน้องครับ เรียกน้องแบบ้คสวัสดีค่ะพี่คุณรัชนีคีแรกบอกคุณผู้หญิงไม่รู้เรียกใครไงเรียกน้องรู้เลยเ่าเรียกเราโนี่แต่งตัวเข้ายุคเข้าสมัยมากแต่คุณยังโบราณไม่เท่าเพราะว่าสิ่งที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับ <laughs> กี่พันปีกี่พันปีสร้างในช่วงพุทธศตวรรษรที่12-13ประมาณพศ1 2 0 0 3 0 0ก็ประมาณ1700กว่าปีแล้ว ยุคสมัยทวารวดีอ,อันนี้เนี่ยเขาเรียกว่ามหาสถูปมหาสถูปโบราณเป็น,นะะสถูปสมัยก่อนนะรูปทรงคล้ายๆอะไรคะรูปทรงรูปทรงเดิมเนี่ยคุณเคยเห็นบรมพุทโธท,ที่ประเทศอินโดนีเซียมั้ยอินเดียหรืออ,อินโดนีเซียอินโดนีเซียอ๋อยังไม่เคยไปครับบรมพุทโธอย่างนั้นเลยเป็นยุคสมัยคล้ายๆอย่างนั้นโครงสร้างเหมือนกัน คือเป็นสี่ทิศนะครับทางขึ้นมีสี่ทิศนะนบันไดสี่ทิศแล้วก็มีสองชั้นชั้นละประมาณ10เมตรนะครับรวมกันเป็น20เมตรแล้วก็ขึ้นไปข้างบนจะเป็นสถูปทรงละคำคว่ำละคางคว่ำคล้ายๆพระประถมเจดีคล้ายๆอย่างนั้นศิละปะสมัยทวารวาดีที่นี่เนี่ยนะครับมาเห็นกองดินอิดอย่างนี้โบราณโบราณแบบนี้อาจจะนึกมไม่ออกแต่ว่าใน ศูนย์ดำเนวยการเนี่ยเขามีการจําลองนะครับรูปแบบที่สมบูรณ์ไว้ให้ว่าในสมัยเมื่อ1700กว่าปีที่แล้วรูปทรงของสถูปแห่งนี้เป็นแบบนั้นถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆคือสวยมากเลยนะคะเป็นศาสนสถานนะครับซึ่งอยู่นอกอุทยานประวัติศาสตร์อยู่นอกเมืองนะอันนี้เขาเรียกว่าเขาข้างนอกแปลว่าอยู่ด้านนอก เขาจะเรียกคลังในคลังนอกกันเนาะจริงๆสมัยก่อนคงไม่เรียกว่าเขาคลังคงเรียกว่ามหาสถูปเจดีย์ใหญ่ๆอยู่นอกเมืองตอนนี้พอเขามาเรียกเขาคลังนอกคําว่าคลังนอกเนี่ยครับคลังก็คือเหมือนเป็นเขากระซองกันคลังสมัยก่อนน่ะก่อนที่จะขุดเนี่ยมันเป็นเหมือนภูเขาเลยต้นไม้ขึ้นดินขึ้นมองไม่ออกว่าเป็นสถูปนะแต่เป็นเหมือนโพนบ้านเราอ่ะเนินดินนะคะตอนนี้ตอนนี้คนที่นี่คนพื้นถิ่นเขาเรียกเขา เขาเรียกภูเขาแล้วไม่ใช่เขาธรรมดาเป็นเขาคลังอาจจะมีอะไรอยู่ในนั้นคือคลังสมบัติคําว่าคลังนี่คลังสมบัติตอนนี้มีคําว่านอกเนี่ยเพราะว่ามันอยู่นอกพื้นที่อุทยานพื้นที่ประวัติพื้นที่เมืองอ่ะค่ะค่ะนะครับตรงเนี้ยห่างจากอุทยานเนี่ยประมาณ2กิโลอ๋อก็ในเมืองอยู่นอกเมืองแต่เป็นหนึ่งในสของสถานที่ที่เขา คณะกรรมการของประเทศไทยนะครับประเทศไทยเนี่ยเขาเสนอให้ยูเนสโกพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกนะครับทันทีที่ประกาศนี่ชาวสีเทพเฮกันทั้งเมืองเลยค่ะหนึ่งในสามที่ว่าก็คือตัวอุทยานประวัติศาสตร์ทั้งหมดที่มีเมืองนอกเมืองในนะครับแล้วก็แล้วก็ตรงนี้ก็คือเขาขัางนอกแล้วอีกอันหนึ่งก็คือถ้ำธมรัตนะครับสอย่างนี้แหละเขาเสนอองรวมทั้งหมดเขาเรียกกันว่า สีเทพเมืองโบราณเรียกว่าสีเทพเมืองโบราณมาถึงก็คนลุกเลยนะคะตอนเดี๋ยวนี้เขาห้ามขึ้นแล้วนะใครที่มาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปคือความเก่าของเขามีโอกาสซุดตัวได้ไงใช่ครับคือทางจังหวัดประกาศห้ามแล้วนะครับใครมาจริงๆอ่ะนะที่ผมไปเที่ยวหลายๆที่แห่งประวัติศาสตร์ในต่างประเทศเขาก็ห้ามแต่เขาห้ามหยิบห้ามจับห้ามเหยียบห้ามย่ำเลยนะอย่าไปรูปอย่าไปคลำ ตอนนี้บ้านเราเนี่ยก็ยังล่าสุดได้ทราบว่าทางจังหวัดเนี่ยไม่ให้ขึ้นไปข้างบนแล้วนะครับแต่เหนื้ออื่นใดผมว่าอย่าให้รูปอย่าให้จับอย่าให้ทำเป็นสิ่งที่ดีที่สุดตอนนี้นักท่องเที่ยวเริ่มมาจากหลายแฟนรายการเรามาจากหลายจังหวัดนะเมื่อสักครู่นี้ทักทายกันมีไหนอ่ะมาจากอ่างทองมาจากนครราชสีมามาจากอีกหลายจังหวัดเลยเสาร์อาทิตย์เนี่ยมาเป็นหมื่นเลยพ่อค้าแม่ค้าชาวบ้านนี่ยิ้มเลยนะคะแต่ว่ารายละเอียดทั้งหลายทั้งปวงที่เรามาทัวร์ครั้งนี้นะครับ เชิญชวนชมในรายการคู่ข่าว tour ออนทัวร์ทุกวันอาทิตย์เวลาบ่ายสองรับรองว่าเต็มอิ่มแน่นอนอันนี้แค่น้ำจิ้มน้ำจิ้มก็ขออาภัยที่ไม่ได้นั่งอยู่ในห้องส่งนะครับค่ะภาพส,สวยๆมาฝากนะคะวันนี้ฝากรายการไว้กับน้องๆน,นะคะแล้วก็อย่าลืมมาเที่ยวสีทครทสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะคะสวัสดีครับ,รบไปเที่ยวต่อนะคะตามสบายฮะออ้ยแม่นางตะละแม่ตะละแม่รัชนี